Sim. Rồi. So, the last time we study about present continuous เทื่อล่าสุดเนาะที่เราเรียนไวยากรณ์เนาะเราได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของสับแมน present continuous เนาะแมนการกระทำในปัจจุบันที่ต่อเนื่องว่ากำลังเกิดขึ้นหรือว่ากำลังเหตุอยู่แมนพวกนี้เนาะมันจะอยู่ในกลุ่มของ present continuous ตัวนี้แล้วโครงสร้างของมันแมนมี subject มี verb ing แล้วก็มี object เนาะ subject มันคำตัวตั้งเนาะค่อยเจ้าเราเพิ่นเขาพวกเขาพวกเขาพวกนี้แมนคำตัวตั้งเนาะ I you we they he she it ส่วน verb ing แมน verb ธรรมดาที่เป็นเปลี่ยนรูปไปเป็น ing เพื่อที่จะบอกว่ากำลังเหตุกำลังกระทำในปัจจุบันตัวอย่างว่า eat ก็เป็น eating แล้วมันมีวิธีเปลี่ยนเนาะว่าตัวนี้แมนกดเกณฑ์ธรรมดาของมันแล้วตัวนี้แมน w x y ว่าถ้ามันมี x w x y อยู่ทั้งหลังแล้วเขาจะใส่ ing แบบใดให้ไปเบิ่งคืนเด้อถ้าบ่เข้าใจสามารถถามได้เพราะว่ามีไฟล์ตัวนี้อยู่ในกลุ่มบทเรียน Reading Talk แล้วเนาะโซโดยแล้วอันนี้ก็เป็นโครงสร้างสี่แบบที่เราสามารถได้กับรูปประโยคทางเทิงนี้ได้เนาะแอมโซอันนี้เป็นบทเรียนเราเนาะเจอแล้วนี้แล้วอันนี้ก็เป็นโครงสร้างวิธีสร้างประโยค ing แล้วก็ตัวนี้แมนบทฝึกหัดหน้าบทฝึกหัดเลยมีแต่ข้อ3กับข้อ4ยังไปแล้วเนาะถ้าว่าอยากลองเฮ็ดเบิ่งกะลองเฮ็ดเบิ่งแล้วส่งมาให้เลยกวดเบิ่งก็ได้เลยแล้วเขาก็มี speaking เนาะ we were talking about three questions เขาถาม3คำถามเนาะ number one introduce yourself เขาแนะนำตัวเองเนาะแล้วก็ number two what is your favorite colors สีที่เจ้ามักเป็นหยังแล้วตัวที่สามเนาะ what is your hobby เวลาว่างเจ้ามักเฮ็ดหยังเวลาว่างสิ่งที่เจ้ามักเฮ็ดเป็นหยังเนาะ what is your hobby แล้วเขาก็มีคำศัพท์ทั้งลุ่มเนาะถ้าใครบ่ฮู้คำศัพท์ใดสามารถอ่านหรือว่าถ้าอ่านบ่เป็นสามารถเขียนในดิ้งท็อกเนาะหรือว่าแชทหาเอื้อยโดยตรงเพื่อให้เอื้ออ่านให้ก็ได้ and we also talking about family เธอแล้วมีเขาก็มีบทสนทนาเนาะเกี่ยวกับครอบครัว number one how many people in your family ครอบครัวของเจ้ามีแต่คนตอบเนาะ they are แล้วตัวนี้ตัวบอลวางนี้ให้ใส่ตัวเลขของคนอยู่ในครอบครัวเฮาเนาะแล้วก็เว้าว่า there are ตัวอย่างเฮือนเอ้ยมี4คนเนาะ there are 4 people in my family แล้วตัวที่2 do you have siblings เจ้ามีเอ้ยน้องคิงคิงบอเอ้ยน้องพ่อแม่เดียวกันเอิ้นว่า siblings เนาะแล้วเฮามี2แบบเนาะถ้าเฮาบ่มีเอ้ยน้องเฮามีแต่ลูกคนเดียวแมน no I don't have ถ้าว่ามีก็ว่า yes I have แล้วก็ใส่ว่ามีจะคนถ้าสมมุติว่ามีคนหนึ่งสิ I have one sibling ถ้ามีสองคนว่า two siblings เนาะเติม x ใส่ทั้งหลังแล้วตัวสุดท้ายคำถามที่3แมน do you have a pet เจ้ามีสัตว์เลี้ยงบ่ถ้าว่ามีก็ตอบว่า yes I have ถ้าว่าบ่มีก็ตอบว่า no I don't have แล้วอันนี้แม่นคำศัพท์ครอบครัวเนาะ grandparents พ่อ
พอตู้กับแม่ตู้ของเขารวมกันเป็นคำศัพท์หนึ่งในภาษาอังกฤษแม้น grandparents เนาะพอตู้ grandfather แม่ตู้ grandmother และนี้แม่นพ่อกับแม่เขาเนาะเขาก็ว่า parents พ่อแม่เนาะ parents แม่แม่น mother พ่อแม่น father แล้วพี่น้องเนาะ cousins cousins โดยถ้าว่าปิดเสียงละอานไปพร้อมกับเอ้ยก็ได้เด้อตัวนี้แม่นด้วยน้องเนาะ siblings siblings sister and brother มีเอ้ยแล้วก็มีอ้ายเนาะอันนี้แม่นบทเรียนที่เฮาเรียนสามมื้อก่อนหน้านี้เนาะ so if you have question or you have anything to ask please feel free to ask ถ้ามีคำถามเนาะถามเอ้ยได้เลยระดับพรมีอันนี้ยากเกินไปบอโอเคบอโอเคบอปได้อยู่โอเคอาจารย์ถ้ามีคำซับตัวไหนขอไฟล์ใหม่ได้บอกเพราะว่าบอมีไฟล์อ๋อไฟล์ตัวนี้มันมีอยู่ดิงท็อกดิงท็อกได้เข้ากลุ่มแล้วบอดิกงลุ่มท็อดกิงท็อกด้วยเดี๋ยวเบิ่งกันด้วยอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยลงดิงท็อกไว้เนาะถ้าว่าบอเห็นเดี๋ยวเอ้ยอันนั้นไหมยังมีไฟล์เอาเข้ากูมีอย่างเลยนะแต่ว่าโหลดมาไว้แหละอ๋อสั้นอันเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเอาเข้ากลุ่มเด้อต่อหลังจากเฮาเรียนแล้วโดยอยู่โอกลุ่มเคได้เลยโดยโอเคถ้ามีคำถามไว้ถามเอ้ยที่หลังก็ได้เด้อและ the last time we talk about body ทุกคนเจอคำศัพท์คำ body ได้เบิดแล้วบอโดยจริงแล้วเอ้ยเอ้ยว่ามันน่ะเอิกน่ะเอิกอ่านไว้อย่างก่อนเชฟเชฟเชฟมันมีสามเสียงเนาะ S แล้วก็ตัวที่ S มันเป็นประยุกต์ที่ตัวที่เนาะ S อ่ะเชฟโดยโดยนิ้วโป้เนาะเขาอ่านยากเขาไม่ได้อ่านว่าตั้มเนาะเขาอ่านว่าซ้ำซ้ำโดยโดยเดี๋ยวได้อ่านคืนให้อีกเทือนหนึ่งเนาะ face หน้า ear eyes eye เนี่ยเดี๋ยวเป็น eye มีสองตาเป็น eyes nose mouth teeth fingers chest หน้าอกเนาะซ้ำเห็นบอเวลาที่เฮาเบิ่งYouTube เนาะ please thumbs up กดไลค์ thumbs up เนาะ hands หัวเนาะ head ผม hair พอเนาะ next ทั้งหลัง back แขนเนาะ arm ก้นเนาะ bottom มันอ่านโปรแมน bottom เลยแต่เหมือน bottom มันเป็นตัวที่สองตัวนี้มันเป็นดอทเล็กเนาะ bottom ขาเนาะ leg และกันนิ้วตีนเนาะ toes และกับตีน foot โดยโอเค taking care of myself เนาะเขามีคำศัพท์ว่า hairbrush soap shampoo sunblock toothbrush tissuesFor blowing my nose, the sun smokes it. Blowing my nose, man, sun kimu. Okay. ถ้ามีคำศัพท์แต่อ่านบ่ได้
ลอง Google แล้วก็อ่านน้ำ Google บึงเนาะแต่ว่าถ้าว่าเข้าใจก็สามารถแสบหาย่ได้อีก So the last time we talk about our body เทือแล้วนี่เนาะเขาว่าเกี่ยวกับห่างกายของเขา Today we are going to talk about what we can do วันนี้เขาจะมาว่าว่าเขาเห็นอย่างได้เดเนาะอยู่ในนี่มีคำซับแต่ที่ทุกคนบ่ฮู้บ่ลองอ่านเบิ่งเด้อไว้หายเวลา3นาที3นาทีพอบ่ลองอ่านเบิ่งว่าคำซับใดที่มันเป็นคำซับใหม่ของมื้อนี้เนาะIt's everyone okay? อ่านแล้วบอแล้วหมดบอแล้วโดยโอเคเราจะอ่านให้ฟังเธอหนึ่งก่อนเนาะแล้วคำศัพท์ตัวใดที่เป็นคำศัพท์ใหม่สามารถว่าให้เอื้อยฟังหลังจากเอื้อยอ่านแล้วเนาะโอเค so the first one อันแรกเนาะ first oneSit, stand, walk. Number four, talk. Number five, listen.This one is laugh. This one is jump. Here is a very fancy one. Dance. Very naughty person. อันนี้ขี้ดื้อเนาะ Roll. Stretch, balance, bend, stomp, clap, wave. Doi, is there any new word?มีคำใหม่บอกทุกคนยังอยู่บอกบอมีด้วยอันนี้แม่รูปมันมีสองรูปอ่ะมันมีอีกอันนึงไม่อย่างขออ๋อรูปอันนี้มันจริงเนาะอีกรูปอันนึงแม่อันนี้อาจารย์เอ้ยอย่างวะเวลาเขาเห็นแบบนี้นะก็มงมนโดยเป็นวะแมนround ตัวนั้นแมน round เนาะวงมน round เป็นอย่างนี้เนาะ round อันนี้แมนวงมนเนาะตัวนี้ rolling เนาะหรือว่าหมุนอันนี้นะ rolling โดยปั้นบะปั้นโดยประมาณนั้นโดย
This one is stretch ทุกคนหู้คำนี้ก่อนหน้านี้ระบอมีไผคิดว่า stretch นั่นคำใหม่ของมือนี้แดะเลย stretch เนาะแมนแบบเขาแบบอันนี้นะภาษาเอิ้นอย่างภาษาลาวยืกดีเส้นยืดเส้นยืดสายเนาะแมน stretch แล้วตัวนี้ balance balance เพศให้มันเท่าเทียมกันเนาะตั้งสื่อ balance ต่อไป bend bend มันเอียงเนาะเอียงข้างเอียงซ้ายเอียงขวา bend เอียงไปทางหน้า bend ต่อไปแมน stump stump มีไผแปลได้บอว่าตัวนี้แปลว่าอย่าง anyone can answer ทืบโดยทืบหรือว่าเหยียบเนาะเขาเหยียบ stomp stomp ตัวนี้แมนเหยียบเนาะ and next one clap ตามรูปเลยเนาะตบมือ clap มันนี้อันสุดท้ายเนาะ wave 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 ตัวนี้แมนแบบบายบายแบบหรือว่า wave เห็นหน้ากันเนาะแบบนี้ wave ใส่กันโอ้ยมีไผ่มีตัวใดมีไผ่มีตัวใดอ่านบ่ได้บอมีบอโตที่สามนะตัวที่สามวะตัวที่สามตัวนี้วะทางนอนเลยตัวที่สามเนาะ walk 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 โดย I am walking ค่อยกำลังย่างเนาะ I walk to school ค่อยย่างไปโรงเรียน I walk I walk to school ค่อยย่างไปโรงเรียนเนาะ I walk โดย anyone else มีใครอีกบอบ่ต้องย่านเด้อถามได้เด้อถือว่าเฮาเฮียนน้ำกันอาจารย์ตัวที่หกตัวที่หกสองสี่หกตัวนี้บอโดยมาแล้วตัวนี้แมนตัวทั้งหลังมันออกสาระอย่างว่า for ไฟสาระ for ไฟ laugh laughing 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 แมนกำลังหัวเนาะแต่ตัวนี้แมนคำกับมะธรรมดาแมน laugh laugh โดย he is laughing แล้วกำลังหัวอยู่ I laugh because of you ค่อยหัวย้อนเจ้านี่แหละ I laugh ค่อยหัวโดย laugh โดยได้บอได้ยินสัตว์บอโดยมีไผ่อีกบอเมื่อแล้วบอเมื่อแล้วโดยเมื่อแล้วเนาะโอเคถ้าว่าบอมีคำใดอันบอได้ถามได้อีกเด้อ so next one things I can do นี่มันสิ่งที่ค่อย things I do things นี่แปลว่าสิ่งเนาะสิ่งของแต่อยู่ในน่ะทีนี้แมนสิ่งที่ค่อยเฮ็ดเนาะ things I do โอ้ย so next one เนาะตัวนี้ my sense my senses อันนี้ my sense นี่ไผ่แปลได้บ่โดยMy sense นี้ไผ่แปลได้บ่
ตัวนี้แมงสิ่งที่ข่อยหับรู้เนาะสิ่งประสาทสัมผัสนะประสาทสัมผัสของข่อยประมาณว่าความรู้สึกของข่อยบ่แมนเซนส์ของข่อยแบบประสาทสัมผัสข่อยสิ่งที่ข่อยสัมผัสแบบโดยรู้สึกได้เลย My senses เห็นบ่เขาเจ้าว่ามี6เซนส์ว่ะอันที่แบบเขาเจ้ามักหัวกันหลายๆแล้วก็มี6เซนส์มันบ่แบบหรือว่าเนาะอ่ะตัวอย่างเนาะเขาสามารถคืออยู่ในนี้เนาะเขามี5อันมันบ่มี touching seeing hearing tasting smelling ตัวนี้เนาะแมนจับเขาจับเขารู้สึกเนาะ seeing เขาเห็นเนี่ยลิงเขาฟังเนาะเขาฟังได้เขาได้ยินเทสติ้งแมนเขาลองรสชาติเนาะเขาชิมเบิ่งสเมลลิงเขาได้กินเนาะสเมลลิงแล้วแบบคนที่สามารถแบบเขาเจ้าว่ามี6เซนแมนคนที่สามารถแบบเดาอนาคตได้สิจะมีเซนที่6ว่ะประมาณท่านเขาเจ้าลิ้นหมึกเนาะso ทุกคนรู้บ่รู้หาคำศัพท์นี้บ่ไปอ่านให้ฟังอีกเทื่อนึงเนาะปิดไมค์แล้วอ่านตามหลังเอเดอร์ touching 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 number 2 seeing seeing number 3 hearingHearing, hearing. Number 4, testing, 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 testing. Number 5, smelling, smell, smelling. เนาะได้หับกินเนาะโดยได้แปลให้ทั้งดูเนาะสัมผัสการสัมผัสเนาะการเบิ่งเห็นเบิ่งเห็นการได้ยินการชิมเนาะการลองรสชาติตัวสุดท้ายแมนการดมเนาะหรือว่าได้กินเปิด everyone has five senses ทุกคนเนาะมีประสาทสัมผัส5อันเนาะ number 1 touching number 2 seeing number 3 hearing number 4 testing number 5 smelling ได้กินเนาะทุกคนพอเข้าใจบ่ยากพูดบ่ is it okay okay อาจารย์โอเคโอเคโดยมีคำไหนที่บ่ฮู้บ่อยู่ในนี้การดมกินติอ๋อ smell smelling ถ้ามันหอมเนาะเขาจะว่า smell good it smell so good มันหอม smell good อันนี้เนาะดมหรือว่าแบบได้กินหอมสิ smell good ถ้ามันกินเหม็นเนาะIt smell bad. It stink. It smell bad. No. โดยการดม Smell. Smell. I smell something. ค่อยได้กินบางอย่างเนาะ I smell something. Something มันบางอย่างเนาะโดย Is it okay? Okay, บอได้บอ
โดยเดี๋ยวเอื้อยเอิ้นซื้อเนาะเอิ้นซื้อละเอื้อยหมายตัวใดแล้วให้พวกน้องอ่านตัวนั้นให้เอื้อยฟังเนาะโอเคให้เวลาเตรียมตัวก่อนบ่หรือว่าโอเคเอ้ยให้เวลา3นาทีพอบ่3นาทีเด้อ8:36 3นาทีอาจารย์ตัวยืดเส้นนะมันอ่านว่าจังไหนตัวยืดเส้นวะ stretch ตัวที่สิบ stretch 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 แบบแต่ว่าตัว s ทั้งหน้ามันเป็นเสียงค่อยๆ stretch มันจะไปลงแหงๆเน้นอยู่ทั้งกลางของตัวที่เนาะ stretch แล้วก็ตัวทั้งหลังตัว ch เนาะโดยstretch stretching use and use sign of stretching okay. ตอนนี้ก็คือเขารู้สึกอยากเข้าเขายังไม่ได้กินข้าวอ่ะยังเลย อ่ะอีกแป๊บนึงอีกแป๊บเดียวอุ้ยน่าบ่ซีเรียสกินข้าวเด็กอยู่แล้วกินข้าวน้ำก็ได้เห็นก็ได้เอาแบบชิวๆบุกุดดันแต่ว่าระบาดนั้นมันจะมุ่งไปทางกินแหละกว่าทางเหียนฮัลโหลสมาธิมันจะไปอยู่ก็เลยแบบต้องได้เหียนก่อนร้านเคยเห็นแล้วอดเอาเด้อสันอดเอาแป๊บนึงเลย that's it be like 37 minutes ทำมันเป็น37นาทีแล้วเราก็เริ่ม let's start at 37 minutes อาจารย์ตัวที่7อันจังเลย2 4 6 2 4 6 7 jump 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 เนาะแต่ว่า jump jump เสียงยาว jump แล้วก็ตัวพี่ p jump jumpโอเคเนาะเดี๋ยวแล้วเอิ้นซื้ออามีไผ่อ่ะมีคนคิดนะจ๊ะโอเคlet's see how about ice can you read this word yes เฮ้ยยังก็ดูละยังก็เลยอ่านมาจังเลยให้แต่งประโยคว่ะอ่ะแต่งประโยคอันนึงก็ได้แล้วก็อ่านตัวนี้ crab crab can you clap your hands please ถึงแล้ว can you clap your hands can you clap your hands ถึงแล้วเนาะOkay, thank you. Thank you. So, how about
จันดาราจันดาราโดยแต่งค่ะแต่งประโยคอันนึงเนาะแล้วก็ maybe how this one จันดาราโดยได้ยินบอ can you hearเราว่าไม่เราว่าบ่ได้อ๋อแต่ว่าได้ยินบ่อ๋อโอเคสอบเลยอ่ะเดี๋ยวเขียนลงก็ได้เนาะเขียนลงว่าคำแต่งเป็นประโยคมาเนาะตัวโรตัวนี้เขียนลงเมสเสจก็ได้อยู่แชทบอกเนาะhow aboutTina, I think Tina, let's see, Ben. นี่คือคำว่าโบโอขันอ่านนี่ได้บอกโดยอ่านก็ได้อ่ะอ่าน Ben. เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพอแม่พอกไอ้อื่นแป๊บเดียวโอเคเลยฮัลโหลซูน่าซูน่าเข้าแล้วโซโดยอ่านให้เอฟฟังน้องหวาบอกอาตินายังยืนน้ำตินาอยู่เดี๋ยวได้ให้น้องอ่านทีหลังเลยตินาโดยดิฉันเบนอ่ะถามว่าแสดงประโยคอ่านอีกสองคำเนาะเลขสี่this wordThat ใช่ป่ะมันมีอะไร stash โดย stash 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 โดยอีกคำหนึ่งอันสุดท้ายเนาะโดย this one balanceบาลานซ์โดยถือแล้วโอเคโอเคโดยเดี๋ยวตินาลองแต่งประโยคอีกเบิ่งเนาะแล้วส่งให้เอ้ยเบิ่งความหวังก็ได้โดยโอเคhow about โดยโซน่าเข้าหากะเข้ามาเนาะโซน่าลองอ่านเดี๋ยวโซน่าอ่านคืนบททุกคำอยู่ในนี่แล้วตัวใดโซน่าอ่านบทใดเราบอกเลยเด้อไทยน้องอ่านออกเสียงนี่ดีไหมวะบอกว่าลองปิดเสียงแล้วอ่านเบิ่งตัวใดบทใดเราถามเลยเด้อเขียนลงยืนลงก็ได้ตัวเดี๋ยวเลยคนอื่นค่ะ so how about เกียรติมณีare you still here can you go เกียรติมณีเกียรติมณีพรหมจักรเปิดได้บอกโดยโอเค I think that might be โอเคคนหนึ่งก่อนเนาะ How about โดยมีไผ่ใส่ Oppo A15 บ่เดี๋ยวได้เปลี่ยนซื้อให้โดยน้องสารโดยน้องซื้ออย่างมีไซมีไซว่ะโดยโอเคมีไซเนาะนิ่มมานี้นิ่มมานี้โอ้ยหาซื้อนิ่มมานี้นิ่มมานี้ว่ะโอ้ขอโทษขอโทษนิ่มมานี้โดย
Ninmani, can you read for me? An hai ai phang ne dai bo Yes. This word? Stand. Did you have a sentence? Dai tang pa yok bo? Stand up, please. Stand up, please. เนาะ stand up, please. นี่แม่บ่แม่นประโยคเนาะแต่ว่ามันเป็นวลีแต่บ่เป็นหยังเลย It's okay. Stand up, please. เนาะตรงนี้โดยอ่านอีกอันนึงเนาะHow about this word? ทำซ้ำนี่เด้อWest. โดย wave. Wave. โดย microwave. มีแต่ wave ทั้งหลังเนาะ wave. Wave. โดย okay. Thank you. โดย how about ลัดดาพรโดยโดยLatta Pon, how about this word? How to read? Laugh. Laugh. Me. Yes. Did you create a sentence? Dai tang payok bo? Yesterday I went to supermarket and I saw a I saw small car. Small car. They put some words in the glass. Oh, they put some words on the glass.On the glass, they said, "Please, langlet ne." Then I laughed. Is it okay? Is it okay? You laughed. โดย laugh เนาะเวลามันเปลี่ยนประโยคต้นอันนี้ไงวะเดี๋ยวเรากดคืนกันนิดนึงคือบอกโดยแม่คิมก็ออกโดย and I love I love ใส่ ed เป็นแบบเป็นเมื่อวานโดยแม่นแล้วเป็นเมื่อวานแต่ว่าตัวนี้เนาะเขาบ่ได้ laugh ละเนาะ I laughed มีตัวที่ทั้งหลังนะโดย laughed โดยแม่นแล้วถือแล้วโอเค thank you to you It's a good conversation, I guess. So you see a car, a small car, and on the glass, they said, "Lang lot nae no," and you laughed. I see. Doi. Sona no, Sona bok wa, Sona an to laugh no, to ni men laugh, for fai thang lang no, laugh.Laugh โดยแล้วตัวนี้เนาะเหยียบ stomp โดยตัวนี้เนาะยืดเส้นยืดสายเนาะ stretch โดยน้องมีปัญหากับเน็ตตลอดสู้สู้โอเคอ่ะน้ำอิงสองน้ำอิงสองโดยน้ำอิงสองยังอยู่บอไปกินข้าวแล้วอ่ะไม่ยังเลยอ่านให้เอ้ยฟังเนี่ยเอาคำเด็ดดีตัวนี้อุ้ยต้องพามอีกเด้แป๊บนึงนะโอ้ยจิ้มมาค่ะเจ้าป่วยโหระหาแทงแป๊บนึงนะ walk วะคืออย่างวะไม่ได้อ่ะ walk
walk walk walk no walk 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 no walk 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 ได้เต็งประโยคไว้บ่ Did you have a sentence บ่ได้เต็งอ่ะอ๋อ I went to market เอ้ย I walked to market I walked to market โดย walk เวลาเป็น ed ทั้งหลังเนาะมันจะออกเสียงติดๆที่เนาะ I walked to market แม่แล้วเธอแล้วโอเคถ้าบูมีประโยคนี้ได้อ่านอีก3คำได้นี่ thank you โดยอ่ะเกียดมานี้ยังได้ยินเสียงบ่โดยอ่ะเกียดมานี้ can you read this word for me อ่านคำนี้ให้ได้บ่ this one jump did you have a sentence มีประโยคบ่บ่ได้แต่งไว้โอเค if you don't have sentences I think you should read more two words อ่านอีก2คำเนาะถ้าบ่มีประโยคโอเคโดย how about this one ขอบone more try ลองใหม่อีกครั้งนึงบ้างคอฟตัวเอลองคิดบ้างมันจะออกเสียงอะไรเอ้ยถ้ามัน C L O แบบนี้มันคอฟมันแท้แต่ว่าตัวนี้มัน C L A P เอ้ย one more try ลองอีกครั้งนึงบ้างคอฟOkay. So the correct one is clap. Clap. อันนี้เนาะ lap อันบอลทดลองเนาะคันมีแต่ lap เนาะแต่ว่าตัวนี้มันมี c มา c มัน cl clap clap clapping ลองอ่านอีกเทื่อนึงได้บ่ clap แม่นแล้ว clapโดย one more word อีกคำหนึ่งเนาะ one more word maybe this word talk ถึงแล้วเนาะ thank you how about let's see โซนะโดยอ่านให้เอื้อนเด้ออ่ะคันมีคันแต่งประโยคได้แมนอ่านแต่คำเดียวแต่ถ้าแต่งประโยคบ่ได้แมน3คำโอเคโดย this word dance do you have a sentence มีประโยคบ่ต้องรู้มันเป็นคือว่า And yesterday I danced about 10 minutes 10 minutes 10 yeah I danced 10 minutes I see I danced 10 minutes thank you okay มีตัวนี้เดี๋ยวนะ2 4 6 8 10 12 14 15 15คำซับนี้มีตัวใดบ่ฮู้บ่มีตัวใดเป็นคำซับใหม่ของมื้อนี้บ่โดยน่าจะโจยืดเส้นยืดสายละมั้ง stretch โดยมีคนอื่นเด้ roll โดยอันนั้นเนาะกิ้งเนาะ roll โดยกระทืบว่ะ stomp clap โดย we are clapping
ขากำลังตบมือเนาะ we are clapping please clap your hands ตบมือเนาะก็เลยมาตบมือ please clap your hands เหมือนแล้วโดยคนอื่นเด้อโอเคบอ15คำโอเคบอโอเคโดยโอเค if you are okay ถ้าโอเคแล้วเนาะเลยจะไปต่อไม่ so อยู่ในคำซ้ำนี้เนาะเขาจะมีเรียกบ้านเนาะเลยจะบอกท้ายหลังจากเขาเรียนแล้วเนาะเห็นเรียกบ้านแล้วก็คันบ่อยากส่งลงกลุ่มก็ส่งให้เอ้ยต่อโตเลยก็ได้เอ้ยจะเบิ่งให้โอเคเนาะโดยโซน่าได้บอโซน่ากำลังเขียนวะโดยได้อยู่จ้าโดยโอเคเนาะปึ้มตัวนี้มีอยู่ในอันนั้นเฮาแล้วเนาะถ้าว่าผู้ใดยังบ่เห็นสามารถไปซอกเบิ่งอยู่ดิ้งท็อกอันไฟเฮาได้เนาะส่วนรัตดาพรเนาะรัตดาพรไฟตัวนี้ก็มีอยู่ในดิ้งท็อกแล้วเนาะเดี๋ยวได้อ่านเอาเข้าแล้วน้องไปเบิ่งเด้อโอเคI think you all know new words. You have learned some new words. ได้เรียนคำศัพท์ใหม่ของวันนี้เนาะ And I am going to give you a homework. ได้ที่ให้เรียกบ้านเนาะ After the class. หลังจากจบบทเรียนหลังจากเขาเรียนแล้ว So โดย So น้ามาซะเนาะแต่ว่าตัวนี้แมนตัวที่ว่าเมื่อกี้เนาะ my senses แมนประสาทสัมผัสเนาะประสาทสัมผัสของคนเฮามี5อย่างเนาะมี touching การสัมผัสเนาะ seeing การเบิ่งเห็นเนาะ hearing การได้ยินเนาะ tasting ชิมเนาะได้ชิม smelling ได้กินเนาะ smellingมีตัวใดอ่านบ่ได้บอกเลยเด้อโดย I have a question เลยมีคำถามเนาะ Which of these 5 senses that you like the most ทั้ง 5ประสาทสัมผัสนี้ Which one is your favorite ตัวใดแม่นตัวที่เจ้ามักที่สุดเนาะโดย Which oneSinging. Uh-huh. Yeah, I like singing too. It's very important. มันสำคัญเนาะ How about other people? คนอื่นเด้ใครมักตัวใดหลายที่สุด Which one? Hearing. โดย Why? เป็นอย่าง Why?โดยว่าเป็นภาษาลาวก่อนก็ได้เดี๋ยวไว้แปะให้ It's okay ได้ยินแบบได้ยินในสิ่งที่ว่าเขามักฟังอย่างประมาณนี้อ๋อ so you like hearing because you can hear what you like ได้ยินเพราะว่าเจ้าได้ยินสิ่งที่เจ้ามักเนาะได้ยิน I can hear what I like I seeคนอื่นเด้มีไผมากอัน testing บ่ไผมาก testing บ่สายกินwe should go to taste something together เขาควรไป test เขาควรไปชิมอีหยังน้ำกันเนาะตอนนี้เนาะไผได้ลิ้น TikTok น่าจะเห็นอันเขาเจ้าเอากระแล้งมาซี่อันแล้วก็สักไม้เห็นบ่โอ้ยเห็นแล้ว tasting right it's tasting texture มันต่างกันไหนอืมมันแต่หาเขากินซ่านะขนมมันจะหยาบมันจะบุกรอบมันมันต้องกินไวๆเย็นสมองเลยแล้วรสชาติมันแปลกๆมันบอกได้ลองละ is there anyone try have you tried มีแผลได้ลองแล้วบ
ปุ่นกันเนาะ and มีไผ่มักทัชชิ่งบ่บางทีเอาไว้จับมือสิ is anyone like touching มีไผ่มักจับบ่มีไผ่มักการสัมผัสบ่มักหมดได้บ่มักมักหมดได้บ่ทุกอย่างสำคัญหมดเลย I see so you like all of them โดยมักหมดทุกอย่างเนาะ me too โดยเดี๋ยวเมื่อกี้เด็กเว้าอย่างบ่เลือกบ่ได้I choose I see สำคัญทุกอย่างme too I think so คิดคือกันเนาะ I see so this is all the words that you will learn today อันนี้มันทุกคำที่อันนี้มันคำศัพท์ของมื้อนี้เนาะแล้วตัวใดที่บ่เข้าใจคือเก่าเนาะถามเลยได้ and we are going to learn ตัวนี้อยู่ในนี่เนาะตัวภาคส่วนของห่างกายเนาะแล้วเฮากลับมาเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้เนาะมันยังนอนอยู่ในเกี่ยวกับตัวเองอยู่เนาะมีทั้งประสาทสัมผัสมีสิ่งที่ข่อยเฮ็ดได้มีคำศัพท์ของห่างกายเนาะมันติดต่อกันเคยลองไปสร้างเป็นประโยคบ้างเนาะหรือว่าลองไปลองจินตนาการก็ได้ว่าแบบโอเค so I wake upโมเมนต์แต่คำศัพท์ที่มีเนาะมันจะมีคำศัพท์ตื่นนอนบอหลับบออีหยังลองแปะเบิ่งเนาะแล้วจินตนาการสมมุติว่าตื่นขึ้นมา I wake up พอมื้นตาเนาะพอตื่น I wake up หน่อยบ่ซั่นก็ลองใช้ประสาทสัมผัสเนาะสมมุติว่าตอนนี้นี่เฮากําลังเฮ็ดเฮากําลังใช้ประสาทสัมผัสอย่างแน่ I think number 1 we are seeing ตอนนี้เนาะเขากำลังใช้ประสาทกัดเบิ่งเห็นของเขาเนาะ Number 2 we have to carefully hearing carefully listen เขาต้องได้ฟังตั้งใจฟังเนาะโดยมี2อันเนาะตอนนี้เขากำลังใช้อยู่ How about when you eating ตอนเขา eat เขามีเขาใช้ประสาทสัมผัสตัวใด Which one in English พยายามพูดกันTasting โดย How about when you are cooking ตอนกำลังแต่งอาหารเนาะ Cooking How's it Smelling Smelling I see How about when you are seeing something new and you want to touch What it is For exampleThis one. Touching. Touching. I see. Okay, no? So, การที่เขาจะจือคำศัพท์ได้เนาะอันที่ง่ายๆเอ้ยใช้ตลอดเลยก็คือหลังจากเอ้ยเรียนได้คำศัพท์ใหม่แล้วเนาะเอ้ยจะใช้คำศัพท์นั้นเข้าในชีวิตประจำวันเนาะคือตัวอย่างสิวันนี้เอ้ยเรียนคำศัพท์ตัวใดใหม่ๆเนาะเอ้ยก็สิแบบโอเคสมมุติว่าเอ้ยเรียน balance เนาะเอ้ยก็สิประมาณว่าโอเค I'm going to do a balance จะเฮ็ดให้ตัวซื่อเนาะหรือว่าเฮาเฮ็ดแบบนี้ให้มันซื่อๆกันเฮาก็แบบ I'm trying to make it balance เฮ็ดให้มัน balance เนาะเฮ็ดให้มันซื่อบ่ให้มันเอียง balance เลยใช้คำเนาะเป็นสิ่งสำคัญแฮงๆเวลาเขาเขียนคำศัพท์เนาะ so next one เขาเขียนเกี่ยวกับตัวเองไปแล้วเนาะเขาเขียนเกี่ยวกับเส้นการสัมผัสของเขาสิ่งที่เขาเห็นได้ the next thing is very what is important for us is family and friends สิ่งของจากตัวเขาเองที่สำคัญแมน family and friendsพ่อแม่ของเฮาแล้วก็หมู่ของเฮาเนาะ Here are some words ตัวนี้แมนคำศัพท์เนาะโดย
The topic is my family and my friends. ยูนี่เนาะหัวข้อของเฮาแมนครอบครัวและหมู่ There are all kinds of families. Family เนาะครอบครัวมีหลายๆแบบเนาะ All kinds. All kinds มันหลายๆแบบ All kinds หลายแบบเนาะFor example, ตัวอย่าง four people, father, mother, and children, ลูกของเขาเจ้าเนาะ children, or หรือว่า only one mother and one daughter, หรือว่ามีแม่แล้วก็ลูกคนหนึ่งก็เอิ้นว่าครอบครัวได้เนาะ so,It's for some family problems หรือว่าบางครอบครัวเนาะเขาเจ้าอาจจะมีปัญหาคนที่เขาเจ้าจะมาเป็นครอบครัวแท้ๆแล้วเขาเจ้าก็เลยมีแต่สองคนแบบนี้ก็เอิ้นว่าครอบครัวส่วนหลายเฮาบ่ค่อยเห็นมีในลาวปานใดเนาะเพราะว่าเฮาอยู่เป็นครอบครัวต้องมีพ่อมีแม่เนาะแต่ว่าอย่า something like that มันเป็นอย่างที่ธรรมดาเนาะโอ้ยโอYou have grandmother, daughter, and mom. หรือว่าครอบครัวที่มีแม่ตู้มีลูกสาวแล้วก็มีแม่เนาะ And we also have something like this as a family. เขามีบักหรือว่าเขามีอันแดดมีครอบครัวแดดครอบครัวหนึ่งเนาะที่มีพ่อลุงป้าน้าอาอยู่น้ำกันเป็นครอบครัวเลยมีไผ่บ่มีบ้านไผ่บ่ที่มีครอบครัวหลายๆคนอยู่นําอยู่บ้านเดียวจริงไหมนี่ Is there anyone? มีใครบ่ Something like that? No. No? I see. No. This one very simple but very important. เป็นคําศัพท์ที่เป็นประโยคที่ง่ายเข้าใจง่ายเนาะแต่มีความหมายลึกซึ้งI love my family. Do you love your family? Yes, I love my family. I see. Grandparents, no. พ่อตู้แล้วก็แม่ตู้เฮา Grandmother นี่เนาะเฮาสามารถเอิ้นเราว่า Granny, Grandmother, Grand, Nanny, Nana, or Nan. เนาะคนต่างประเทศเนาะคำศัพท์พวกนี้เป็นคำศัพท์ที่ข้าเจ้าใช้เวลาข้าเจ้าเอิ้นป้าแม่ตู้ข้าเจ้าเนาะแบบแน่นี่แน่นี่ can you give this to me แบบแม่ตู้เอาอันนี้ให้ค่อยแม่บอสันกะนั่นน่ะนั่นน่ะ can you take help me ช่วยค่อยได้บอแม่ตู้ประมาณนี้ and very common one for mommy ตัวที่สองเนาะ mommมัมนี่อยู่ในต่างประเทศเขาเจ้าก็มีเอิ้นแบบอื่นอีกที่บ่แม่นมาสเตอร์เนาะบ่แม่นคำศัพท์ทั่วไปก็มีมัมมี่หรือว่ามัมหรือว่ามาม่าหรือว่ามะมะปะแบบนี้ dad เนาะ father daddy papa pop pop นี่เลยก็เฮียนใหม่มื้อนี้แหละเนาะเอ้กับบุ้งว่าเขาจะเอิ้นพ่อเขาจะว่าป๊อป so พ่าป้าป่าพ่าเนี่ย so we have grandparents we have mother we have father as my parents we also have cousins เนาะบอกนอกจากเป็นทรีมาแบบนี้แล้วที่มีลูกน้ำแล้วก็มีพ่อแม่เขาก็มีพี่น้องเนาะอยู่ข้างๆ this one so this โดยเรายังน้อยอยู่เนาะ so he is baby เรายังเป็นเด็กน้อยอยู่ but เลขของเราเนาะ childตอนนี้อ่านว่าโบแมนชิวเนาะ child
This is my child. ถ้าก็จะมีลูกคนเดียวแล้วก็เจ้ากำลังแนะนำ This is my child. Child. ซ้ายเนาะจะเป็นชายแบบ sunshine. Child. เลยถ้าเว้ยว้าวแบบบ่ได้ยินเนาะสามารถเข้าเดี๋ยวเว้ยเปิด Google ให้ฟังว่าเขาจะว่าอะไร Child 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 โดยได้ยินบ่ได้ยินบ่ได้ยินโดยโอเคเอา two times เนาะอีก2ครั้งเนาะเทิร์นที่1เด้อ Child 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 ตัวที่ตัว CH เนาะออกเสียงชะชะชะ child 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 โดยลองออกเสียงมึงเนาะ so this one child แต่ว่าเวลาตัว child เนาะมันเป็นคนเดียวเนาะมันเป็น childเด็กน้อยคนหนึ่งเนาะแต่ว่าหลายคนนี่เขาอ่านอีกเสียงหนึ่งกะ children เขาอ่านสองเสียงนี้กับเสียงนี้ children เนาะนี่หลายคนแต่ว่าคนเดียวเขาอ่านว่า child child โดยเนาะ and sister and also brother brother โดยทุกคนโอเคบอกกับคำศัพท์โอเคเนาะเสร็จโอเคโอเคไอซี่ let's move more โอเค last page หน้าสุดท้ายของvocabulary เนาะ for today we learn what is called petเขามีสัตว์เลี้ยงหลายตัวเขาอ่านว่า this word we learned last time เขาเรียนก่อนหน้านี้เนาะ this one is pets pets บ่แม่น pet เราไปอ่านว่าเพ็ดเนาะเพ็ดบ่ได้เนาะ pets มันเป็นคือตัว a อยู่ทางกลางโดย petsNo, so the main pets that we have in our family, สัตว์เลี้ยงหลักๆที่เรามีเนาะ three animals มี3แบบเนาะ rabbit ตุ๊กตา cat and dog so เราคิดว่าสัตว์เลี้ยงอันไหนได้อยู่แล้วอันนี้แม่นอยู่ต่างประเทศเนาะ3อันหลักๆอยู่แล้วคิดว่ามีตัวอย่างแน่ที่เป็นสัตว์เลี้ยง dog dog โดย chicken 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 yeah chicken I see pig ค่ะanything else how about mouse หนูแมนบอกหนูแมนสัตว์เลี้ยงแมนเดี๋ยวนี้ค่ะเจ้ากำลังเริ่มเลี้ยงแล้วดูรับบิดrabbit ด้วยกระต่ายเนาะ anything else คิดว่าเขาเลี้ยงอย่างอีกนอกจาก3สัตว์นี้ค่ะเอ้ยว่าแล้ว it's okay ว่าเป็นข้าวข้าวคิดขึ้นกันเลยข้าวเนาะมีงัวพร้อมเราเลี้ยงทุกอย่างเนาะจักตักกระแตนเขาจะเอิ้นอย่าง grass the that one and also what that called steps เขาเลี้ยงอ่ะแมงไม้สนิดหนึ่งเนาะมันเป็นแมงไม้สนิดหนึ่ง yeah something like that ประมาณนี้ so apart from our family นอกจากครอบครัวเนาะ we have friends เขามีหมู่เนาะ friends หมู่หลายคน soAs we see, เขาพูดแล้วเนาะว่า grandmother เขาอ่านว่า nanny นั่นอ่ะพวกนี้เนาะเป็น grandmother บัดนี้ grandpa พอตู้เขาเนาะบัดนี้มี granddad grandfather
can pop grumps grumps หน่อยตัวนี้แฟนซีหน่อยนึงเนาะรู้สึกว่ามันแฟนซีมันจะอ่ะใช้ไลน์ก็ต้องใช้ grumps grumps โดย that is it's okay โอเคหยังเขาอ่ะว้าวหลายๆเดี๋ยวได้อีก it takes time เนาะใช้เวลาหน่อยนึงโอเค apart from that we also have our cousins ครอบครัวพี่น้องเนาะ aunt เนาะเอื้ออันนี้โดยส่วนตัวแล้วเวลาเอื้อเอิ้นน้าสาวของเอื้อที่เราบุเมนคนลาวเนาะเอื้อเราว่า auntie auntie aunt auntie เนาะ uncle uncle มันพอลุงเนาะ uncle uncle เลยปิดไมค์แล้วอย่าลืมออกเสียงน้ำกันเด้อห้ามมิดเด้อบ่ได้ใดโอเควันนี้เนาะหลานซ้ายวันนี้ nephew หรือว่าลูกของข้าเจ้าเนาะ son daughter เนาะลูกซ้าย2คนแล้วก็ลูกสาวคนหนึ่ง two sons and one daughter มีลูกผู้หญิงคนหนึ่งลูกชาย2คนถ้าเป็นหลานผู้ชายสิหลานและหลานของเขาเป็นผู้ชายเขาว่า nephew nephew แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงมันนี่ niece my niece niece ตัวฝาแฝดเนาะมันนี่ฝาแฝด twins โดยมีคำใดบ่ได้บ่อยู่ในนี้อ่ะโอเค this one เนาะตัวนี้ยังบ่ทันได้แปลตัวนี้แมนพี่น้องเนาะพี่น้องหรือว่าคนที่มีเขาจะเอิ้นอย่างไปมีความสัมพันธ์นำเฮาเนาะเขาจะเอิ้นว่า relative โดยสิ่งคนที่เกี่ยวข้องน้ำเฮาโดยมีคำใดที่บ่ได้ยินในนี้บ่โดยตัวนี้หลานตัวแบบหลานซ้ายนะโดยออกเสียงแนวไหนเนบเนาะเนฟฟิวเนฟฟิวโดยnephew อ๋อโดยโดย this one no niece ทางหลังเนาะ niece โดยมีไผออกเสียงคำว่าฝาแฝดบ่ได้แหน่ออกเสียงได้บ่ไผออกเสียงบ่ได้แหน่ตัวที่ทั้งหน้าเนาะบ่ออกเสียงแฮงแต่ออกเป็นเธอ twins win เสียงแฮงเนาะ twins โดยนี่คือทุกอย่างของเฮาเนาะเฮาเรียนคำศัพท์สิ่งที่ค่อยเฮ็ดได้คำศัพท์ทั่วไปเนาะสัมผัสประสาท my family and friendsAlso pets เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนำเนาะ some special family บางครอบครัวเนาะพิเศษในเมืองมีเขาจะเอิ้นอย่างแฝดฝาแฝดเนาะ so we call twins เขาเอิ้นว่า twins ในภาษาอังกฤษโดย is it okay for today ไปพูดบอสาพูดบอพูดดีแล้วโดยโอเคถ้าตัวใดบ่ได้เขียนมาให้เอ้ยอ่านให้ฟังเนาะโอเค this one เรามาสรุปเนาะสรุปบทเรียนของมื้อนี้ vocabulary เนาะที่จำเป็นที่เราต้องได้จื้ออันนี้เฮาเว้าหลายเทื่อแล้วเนาะเดี๋ยวให้น้องไปเบิ่งเดี๋ยวเอ้ยส่งให้เด้อ
and additional vocabularies คำศัพท์เพิ่มเติมเนาะ additional vocabularies สวยอ่ะปิดเสียงแล้วอ่านพร้อมกันเด้อแล้วอ่านน้ำกันเด้อ number one husband number two wife number three sister-in-law number four brother-in-law number five niece number six nephew number seven related number eight อันสุดท้ายเนาะ siblings ตัวต่อไปเนาะอันนี้เราจะอ่านตัวนี้จนเบิดสมองเลยหลังจากเนาะเดี๋ยวแวะอ่านให้ฟังเทื่อหนึ่งเนาะแล้วแวะจะให้เวลาพวกน้องอ่านประมาณ 3-4 นาทีแล้วแวะจะเลือกเอาครูใดผู้หนึ่งเนาะมาอ่านบอกผู้หนึ่งเนาะน่าจะหลายคนอยู่โอเค so I will go first ได้ก่อนเนาะ My name is Henry I am 20 years old I am living with my familyThere are 6 people in my family. They are grandparents, my parents, my younger brother and me. My parents are working at the same company. Both of them are officers. In the weekend, they usually stay at home and spend time together.My parents are very kind and supportive. They always support me to try new things. For example, cooking new foods, playing new games, and go to foreign countries. Rồi. Ok. Rồi, à, bẻ con nó. My name is Henry. Khỏi xưa là Henry.I am 20 years old. ข้อย20ปี I am living with my family. ข้อยอยู่กับครอบครัวเนาะข้อยอาศัยอยู่กับครอบครัว There are 6 people in my family. มี6คนเนาะอยู่ในครอบครัวของข้อย They are my grandparents, my parents, my younger brother and me. มีพ่อตู้แม่ตู้ตู้แม่ตู้มีพ่อมีแม่มีน้องซ้ายแล้วก็ค่อย My parents are working at the same company ตัวนี้ไผ่เป๋ได้บ่ Anyone My parents working ไผ่ Do you have passport มีคะแนนบวกบ่มีมีอ่ะต้องมีของขวัญดิล่ะมีเดี๋ยวหาของขวัญก่อนเด้ออันใดที่เป็นออนไลน์ได้โอเคอ่ะเอาคะแนนอันเอาเป็นคะแนนสะสมก็ได้เนาะแล้วไผ่ได้คะแนนหลายเดี๋ยวเอ้ยใจค่ะอันเน็ตให้เดี๋ยวให้ไปอันเฮ็ดเป็นอันขบวนการดีๆก่อนเนาะสอบด้วยตอบได้ตอบได้ My parents are working at the same company มีใครตอบได้บ่โอ้ครับแม่เฮ็ดเวียกบนเดียวกันแม่แล้ว working at the same company เฮ็ดเวียกบนเดียวกันเนาะ Both of them are ทั้งสองเฮ็ดเวียกอยู่ออฟฟิศ
โดยบริษัทโดยทั้งสองเนาะเป็นพนักงานเนาะพนักงานบริษัท In the weekend they usually stay at home and spend time together โดยมีแผลได้บ่มือผักส่วนหลายกับเจ้าอยู่บ้านและกะใช้เวลาอยู่น้ำกันแม่นแล้วจะแม่นสวีทเนาะอยู่บ้านเลยกันอ่ะฮะ my parents are very kind and supportive โดยมีใครพูดคำว่า supportive บ่สนับสนุนโดยสนับสนุนแม่นแล้ว supportive สนับสนุนโดยแปลประโยคนี้เห็นเลยนะ My parents are very kind and supportive พ่อและแม่ของพ่อและแม่เขาเจ้าใจดีหลายแล้วก็ support คอย That is correct โดยเขาเจ้ามักสนับสนุนเนาะเขาเจ้าสนับสนุนเราสันซักแล้วก็เขาเจ้าใจดีเนาะทั้งพ่อทั้งแม่ของคอย They alwaysupport me to try new things อันนี้แปลว่าอย่างประโยคนี้ไปต่อคะแนนเด้อกับเจ้ากับเจ้าสุดยูส่งเสริมให้เฮ็ดสิ่งใหม่ๆแค่นี้แล้วจะคะแนนล่ะว่าได้หมายสำนักหันอาจารย์จื้อเอาจื้อได้อยู่สนักกระตอบเมื่อกี้น้ำหยิ่งกระตอบระดาพรจื้อได้โอเค they always support me to try new things แมนข้าเจ้าสนับสนุนให้คอยเฮ็ดสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเนาะข้าเจ้าสนับสนุน for example cooking new foods playing new games and go to foreign countriesโดยอ่ะตัวนี้เอ้ยแปลกก็ได้เนาะเอ้ยก็อยากได้คะแนน so ตัวอย่างเนาะตัวอย่างเขาจะซัพพอร์ตคอยแล้วกันตัวอย่างซัพพอร์ตคอยเห็นสิ่งใหม่ๆเนาะตัวอย่างแต่งอาหารแบบใหม่บอเฮ็ดอาหารประเภทใหม่ playing new games ลิ้นเกมใหม่ๆเนาะคือสมมติเกมคอมบ่หรือว่าเกมอีหยังตัวนี้บ่ได้สเปซิฟิกเนาะบ่ได้ว่าเจาะจงและ and มีอันนี้แล้วแล้วก็มีอันนี้แล้วเราต้องใส่ and เนาะแล้วก็ลงท้ายด้วยอีกประโยควลีหนึ่งเนาะ go to foreign countries foreign countries มีไผฮู้บ่ต่างประเทศแม่แล้วโอเค anyone want to try มีไผอาสาสมัครอยากอ่านให้เอ้ยฟังบ่อ่านให้เอ้ยฟังแน่My name is Henry. I'm 20 years old. I'm living with my family. There are 6 people in my family. There are my grandparents, my parents, my younger brother, and me. My parents are working at the same company, but of them are official.In the weekend, they usually stay at home and spend time together. My parents are really kind and supportive. They always support me to try new things, for example, cooking new foods, playing new games, and go to foreign countries. Thank you. Good job. Your pronunciation is good. No, ออกเสียงได้ดีแล้ว let's do an exercise more. How about others people? มีใครอีกบ่ How about others? คนอื่นเด้ซูมเอาสบอนี่เหลือ3นาทีน้องเอ้ยจะซูมเอา ตีนาไปเสร็จแล้วตีนาAre you still here? Yang you bo?
โดยยังอยู่โดยอันนี้ฟังเนี่ยชื่อวิทูมี่ My name is Henry I am 20 year old yes. I am อันนี้อันนี้ก็ living วะ living มาแล้ว living with my family there are six people in my family there are my grandparents my younger brother and me my parents are working at the same company ตัวนี้อ่านมาอย่างน้องสงสัยดูเหรอ both ทั้งสองเนาะ both of 10 are official เดี๋ยวขอคัดก่อนเนาะตัวนี้แมนออกเสียงเป็นคือตัวดีเนาะเดมด้วยอันต่อเลย in the weekend ว่ะหรือว่ายังไง in the weekend แม่แล้ว weekend เด็ก they usually stay at home and spend time together my parents are very kindand support supportive they will support me to try new thing for example cooking new food play new game and go to foreign country โดย Thank you. So, you have mispronounced this word. ตัวนี้ยังออกเสียงบ่มีตัว S เนาะน้องยังออกเสียงบ่มีตัว S เนาะถ้าว่าบ่มีตัว S นี่เวลาออกเสียงมันจะเพี้ยนเนาะเอ้ยบ่แม่นเพี้ยนมันจะชื่อว่าจังไหนบ่ถูกกับความหมายเนาะถ้าน้องว่าหมาย parent ละแล้วบ่มีตัว S เนาะหมายถึงมีพ่อหรือว่าแม่คนนึงก็เอิ้นว่าหมาย parent ได้เนาะถ้าบ่มี Sดังนั้นเวลาที่น้องออกเสียงเนาะ grandparents โดย grandparents มีตัว s เนาะและตัวนี้พ่อกับแม่เนาะ my parents เนาะ also which word let me see this one น้องอ่านว่าท้ายเนาะท้ายมันสามารถเป็นความหมายต่างหากที่แปลว่าท้ายเนาะที่ว่าผูกเนาะตัวนี้ตัวอาเนาะเขาต้องหันลิ้นหน่อยนึงเป็น try เนาะโดยตัวนี้หรือว่าเป็นน้ำเสียงซูมว่ะเออบุเมนเป็นน้ำเสียงคอว่ะที่มันบุมีตัวอีทั้งหน้าเนาะexample joy other thing else are okay this one too play joy แต่นั้นโอเคหมดแล้วเนาะ that is all joy มาฮ้อนนี่เนาะมื้อนี้บทเรียนของเฮาแม่นจบแต่เท่านี้ถ้าว่ามีคำถามตัวใดเนาะถามเอื้อยได้เด้อแล้วฮะเอื้อยจะส่งบัตรเฮาเรียนครบคลิปนี้เนาะเรียนครบ3มื้อแล้วเอื้อยจะส่งตัวนี้ให้เลยหรือว่าพวกน้องอยากแยกบ่แยกเบิ่งบ่หรือว่าพวกน้องถ้า3มื้อแล้วค่อยส่งบัตรเดียวยังไงก็ได้โดยเดี๋ยวสั้นเอื้อยแยกให้ก่อนเนาะแล้วพวกน้องจังสามารถเบิ่งบนเฮียนคืนได้โซ so, เบียกบ้านของมื้อนี้เนาะโอ้นี่เสียวะเดี๋ยวอันนี้คำศัพท์ใดที่พวกน้องคิดว่ามันยากให้พวกน้องเอาคำศัพท์นั้นประมาณ3คำศัพท์อยู่ในนี่เนาะ3คำศัพท์อยู่ในนี่มาแต่งเป็นประโยคคำศัพท์ละ2ประโยคเป็น6อันเนาะเป็น6ประโยคแต่งแบบใดก็ได้
โอเคบ่เวียกบ้านโดยเข้าใจบ่แต่ง6ประโยคคำซับใดก็ได้ตัวโดยอ่ะ6ประโยคละคำซับใดอยู่ในนี้ก็ได้หรือว่า3ประโยคแต่ว่าแนวละ2อ่ะ3คำแต่ว่าแนวละ2ประโยคก็ได้ให้มันได้6ประโยคโอเคโอเค Thank you so much for today and if you're sleepy you can go to bed right now and if you're hungry you can go to eat right now too Thank you for today ขอบคุณสำหรับมื้อนี้เนาะ Bye bye See you on Saturday เจอกันวันสองบ๊ายบาย Thank you Thank you Thank you Bye bye.